สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำสวัสดีทักทายกันตามธรรมเนียมและขอขอบคุณที่คุณได้ให้ความไว้วางใจในการดูลายมือของคุณในครั้งนี้ผู้ชายปีมะเสงที่เกิดในวันที่9กันยายน2520เกิดช่วงดึกๆตอนตี3ตี4นี่เป็นเวลาของงูไฟครับที่เป็นลักษณะของคนขยันทำมาหากินคนเกิดเดือนนี้จะถูกโฉลกกับสีแดงสีดำสีเหลืองมีเลขนำโชคเป็นเลข2เลข8เลข9งูไฟที่เกิดเวลานี้เป็นคนขยันทำโน่นทำนี่อยู่เสมอยิ่งเกิดวันพฤหัสด้วยเขาก็จะเป็นคนที่ทำงานไปเฝ้าขุมทรัพย์ไปเป็นวันเกิดของคนที่มีชื่อเสียงคนมีความสามารถสูงที่ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาก็ตามเขาก็ยังเป็นคนที่มีคนรู้จักมากมายถามใครใครก็รู้จักเป็นงูไฟที่มีเสน่ห์เป็นผู้รอบรู้และมีความรู้เป็นอาวุธคนเกิดปีนี้เดือนนี้วันนี้หากแม้นว่าไม่ได้เล่าเรียนก็ตามแต่เขากลับสามารถศึกษาได้เองนอกโรงเรียนและมักมีวิชามากกว่าคนที่ไปโรงเรียนตามปกตินี่เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเขาแต่ถ้าหากเขาได้ครอบครัวส่งเสียให้เรียนสูงก็จะสามารถเป็นได้ถึงครูอาจารย์ระดับสูงได้เพราะเส้นสมองที่แสดงออกมาแบบนี้สามารถยืนยันได้ปลายส่วนหนึ่งของเส้นสมองแตกกิ่งก้านสาขาไปยังเนินนักสู้คือชอบแสวงหาความรู้และอีกส่วนหนึ่งแยกไปถึงเนินแห่งความหวังก็คือจินตนาการสูงเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วงบนของเนินจันทร์เมื่อวิเคราะห์ลายมือของคุณมาถึงจุดนี้อาจารย์ก็จะตอบคำถามแรกของคุณไปก่อนหนึ่งคำถามนะครับเพราะมองเห็นเนินพุทธกับเส้นสมองในมือข้างซ้ายของคุณนี่บอกว่าคุณเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้าสังคมเก่งรู้เขารู้เรารู้ปฏิบัติกับคนแบบไหนจึงจะเหมาะก็คือคนเข้าสังคมเป็นนั่นแหละครับคุณสมบัติแบบนี้ก็ย่อมจะสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากได้กับคนที่นิยมชมชอบในผลงานของเราแล้วกลับมาลงคะแนนให้เราหรือกลับมาเชียร์เรานี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้ครับและเนินอาทิตย์ในมือทั้งสองข้างนี้ยังมีพระคุณเกิดขึ้นด้วยพระคุณที่ว่านี้ก็คือเมื่อทำดีแล้วมีคนเห็นเมื่อใดที่เราต้องการความช่วยเหลือกลับคืนคนเหล่านั้นก็จะกลับมาช่วยเราเสมอนี่คือพระคุณแต่ในมือขวาของคุณมีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยครับเพราะเส้นสมองเส้นเดียวกันนี้ไม่แสดงความอ่อนไหวเลยและมีจุดหมายปลายทางไปยังเนินแข็งกร้าวอีกด้วยนี่หมายความว่าคุณมีความหุนหันอยู่บ้างคุณใจร้อนอยู่บ้างเป็นบางครั้งดื้อรั้นก็มีให้เห็นไม่ชอบขอร้องใครก็ใช่เลยแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะหลังจากที่คุณบรรลุนิติภาวะไปแล้วหรือแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ย่อมมีความสุขุมมากขึ้นให้คุณเอาทั้งสองข้อดีข้อด้อยไปหักล้างกันเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับลายมือลักษณะนี้ของคนเกิดปีนี้สามารถทำได้หลายอาชีพครับอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังตามนี้นะครับเช่นสามารถเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นนักออกแบบได้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นนักการเมืองได้เป็นนักดนตรีได้เป็นจิตแพทย์ก็ได้หรือเป็นชาวประมงก็มีให้เห็นครับคนเกิดปีนี้ทำอะไรได้หลายอย่างก็เพราะเขาขยันค้นคว้าเรียนรู้แต่นี่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใดนะครับหากคุณกำลังทำงานที่ต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารคนแล้วเกิดความยุ่งยากในการทำงานเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ความบกพร่องมาจากตัวเราครับเพราะคุณเป็นคนมีวินัยตรงต่องานแต่ต้องทำงานกับคนไม่มีวินัยที่ชอบเบี้ยวงานเพราะการบริหารคนเป็นงานยากเขาจึงเอาเครื่องมาแทนที่ไงครับต่อให้ใครมีดวงดีแค่ไหนก็ต้องปวดหัวครับหากคุณสามารถเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นได้ก็สมควรเปลี่ยนหากเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องลดปริมาณคนลงแล้วเอาหุ่นยนต์มาแทนที่อาจารย์มีความเห็นแบบนี้นะครับมาถึงคำถามที่2ที่คุณถามมาว่าดวงชะตาราศีแบบนี้
เหมาะกับการค้าขายหรือไม่ตอบได้เลยว่าค้าขายเหมาะครับยิ่งเป็นคนราศีสิงห์ด้วยแล้วสามารถทำได้เลยแต่จะเหมาะกับการลงทุนด้านการเงินแบบให้กู้ยืมหรือไม่นั้นข้อนี้อาจารย์ตอบได้แค่50-50นะครับเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าทำไมถึงทำได้และทำไมถึง50-50ที่บอกว่าทำได้เหมาะกับการค้าขายก็คือเนินพระฤหัสในมือของคุณสมบูรณ์ดีจะมีคนรู้จักมีเครื่องหมายที่บอกว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นลาภลอยที่ได้มาจากการบอกเล่าของผู้คนเกิดขึ้นจะเห็นในมือข้างขวาขึ้นชัดเจนกว่ามือข้างซ้ายแต่ก็เกิดขึ้นทั้งสองมือและมือนี้ยังมีความสามารถในการเจรจาการประนีประนอมเกิดขึ้นที่เนินพุทธอีกด้วยและทั้งสองเนินนี้สมบูรณ์ทั้งสองก็ย่อมส่งเสริมกันคุณสมบัติแบบนี้เด่นชัดว่าค้าขายได้ครับเพราะลูกค้าจะแวะเวียนมาอุดหนุนแน่นอนจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่รู้จักต้อนรับขับสู้ก็ย่อมจะมีชัยไปกว่าครึ่งส่วนอีกหนึ่งคำตอบที่อาจารย์ตอบไปว่า 50-50 นั้น 50% แรกก็คือคุณสมบัติในทางบวกที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่คุณจะมีลูกค้ามาอุดหนุนมากมายแบบไม่ขาดสายนั่นแหละครับส่วน 50% หลังนี้การให้กู้ยืมจะต้องมีทั้งเดชและมีอำนาจอยู่ด้วยในมือของคุณมีอำนาจเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะเนินอาทิตย์ได้ขนาดมีวาสนามารองรับมีการวางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ในมือเกิดขึ้นด้วยแต่ในมือก็มีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันครับเพราะเส้นใจที่เดินทางมาหยุดอยู่ที่เนินเสาพร้อมกับช่วงปลายแยกออก2สาขาทอดยาวไปถึงช่วงบนนี่เป็นใจของคนที่มีความรับผิดชอบมีความสงสารมีความเมตตากรุณาจึงเป็นคำถามอยู่ในใจของอาจารย์ว่าคนใจดีจะกินดอกเบี้ยเขาลงหรือจะรีดดอกเขาเป็นหรือไม่ส่วนนี้ให้คุณไปตัดสินใจนะครับหากอาจารย์จะยกตัวอย่างการรับจำนำแบบสมัยใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินติดล้อหรือการรับจำนำทองรูปพรรณอะไรทำนองนี้ถ้าหากเป็นรูปแบบนี้ทำได้แน่นอนครับเพราะเป็นการตกลงยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่คำถามนี้คุณสามารถสอบถามกลับมาได้ในภายหลังนะครับถ้าหากอาจารย์เข้าใจผิดตีโจทย์ไม่แตกสามารถทวงติงกลับมาได้เสมอครับคำถามต่อไปคือเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุหรือศัตรูคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเบาๆเพราะสุขภาพของงูไฟนั้นแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่ล้มหมอนนอนเสือเอาง่ายๆมองเห็นเส้นสุขภาพขึ้นชัดเจนทั้งสองมือหากไม่มีการดื่มจัดก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรหนักหนาเกิดขึ้นอุบัติเหตุก็ไม่ปรากฏเพราะเส้นชีวิตของทั้งสองมือล้วนดำเนินมาดีเป็นเส้นที่แข็งแรงมีพลังเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นชีวิตที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนมีทั้งเส้นสนับสนุนของคนที่มีครอบครัวแข็งแรงมีส่วนที่ได้กำลังใจจากครอบครัวมาด้วยมีเส้นวาสนาที่แสดงให้เห็นว่านี่เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้จากสองมือกับหนึ่งมันสมองและความต่อเนื่องของวาสนาก็เกิดขึ้นทุกช่วงของชีวิตและยังมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์มาเชื่อมกับเส้นสมองเพิ่มเติมอีกก็ย่อมหมายความว่าคุณมีความสำเร็จเกิดขึ้นจากการค้นคว้าจากการคิดต่างหรือการคิดก่อนทำก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งส่วนศัตรูที่คุณถามถึงก็มีแค่สองรูปแบบครับเพราะงูไฟปราดเปรียวมีความสามารถสูงแถมอยู่หน้าถ้ำคอยเฝ้าขุมทรัพย์อีกต่างหากก็ย่อมมีคนแอบอิจฉาแอบนินทาใส่ความและยั่วให้โมโหแต่สิ่งเหล่านี้เป็นศัตรูที่ทำได้แค่สร้างความรำคาญเท่านั้นครับส่วนอีกแบบก็คือคนปากร้ายเป็นศัตรูในรูปแบบที่ไม่กินเส้นกับคุณเอามากๆบุคคลประเภทนี้ทั้งไม่ให้โชคทั้งจะหาเรื่องมาให้และไม่จำกัดว่าเขาจะสูงต่ำดำขาวแค่ไหนนะครับขอให้คุณสังเกตนะครับว่าคนรอบข้างมีใครปากร้ายคราวนี้มาถึงคำถามชุดสุดท้ายของคุณก็คือเงินทองทรัพย์สินโชคลาภวาสนาไปจนถึงวัยเกษียณของคุณ
วาสนาของคุณที่ได้สร้างมาที่อาจารย์ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วนั้นเป็นวาสนาที่คุณสร้างมากับมือมาจนถึงทุกวันนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่กล่าวซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวจะเกินไปแต่ให้คุณทราบไว้ว่าผู้ชายปีมะเสงวันพฤหัสเป็นงูไฟเฝ้าขุมทรัพย์ปานดำที่อยู่ในมือข้างขวานี้ก็เป็นทรัพย์จะเห็นได้ว่าจะยังไงก็มีทรัพย์ส่วนความมั่นคงทางทรัพย์สินจะอยู่ยั้งยืนยาวแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวปฏิบัติด้วยทางหนึ่งและครอบครัวคู่ชีวิตที่มาสนับสนุนอีกทางหนึ่งไม่ทำตัวเป็นถุงทองที่มีรูรั่วก็ย่อมจะมีหลักฐานมั่นคงสถาพรอย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งเป็นวาสนาที่คุณสร้างมาเองมองเห็นวาสนาจากรากฐานของมือก็ย่อมมีความมั่นคงมากขึ้นเป็น2เท่าคราวนี้ให้คุณจดบันทึกไว้นะครับว่าในช่วงอายุ44ปีของคุณเป็นต้นไปจนถึงอายุ47ปีล้วนเป็นปีที่ดีของคุณจะทำอะไรก็สะดวกถึงแม้ว่าปีที่แล้วจะมีอุปสรรคติดขัดบ้างก็ตามแต่เมื่ออายุเข้าไปเลข44ไปจนถึง47ปีนั้นเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดทำอะไรก็สะดวกแต่ถ้าหากอายุล่วงเลยเลข47ไปจนถึง48ปีนี่เป็น1ปีเต็มที่มีการชะลอตัวนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแค่ทำตัวนิ่งๆไม่เดือดร้อนจากนั้นตั้งแต่อายุ49ถึง60ปีของคุณก็ล้วนจะเป็นปีที่มีความปลอดโปร่งมีความสะดวกเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ก็จะต้องอยู่ในพื้นฐานของความไม่ประมาทนะครับและยังมีอีกหนึ่งข้อที่คุณจะต้องจดบันทึกไว้นะครับเมื่ออายุของคุณเข้าเลข59ปีนี้เป็นปีเดียวเท่านั้นที่อาจจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นให้คุณจดบันทึกไว้นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับหากเราใช้ชีวิตตามปกติไม่โลดโผนจนเกินไปความเจ็บป่วยนี้อาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาหรือแค่ปวดหัวตัวร้อนเท่านั้นจะยังไงก็ไม่ต้องล้มหมอนนอนเสืออย่างที่ได้บอกไว้นั่นแหละครับสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นลายมือของคนที่มีโชคชะตาเข้าขั้นดีมากมีชีวิตที่ดำเนินมาอย่างถูกต้องถูกทำนองคลองธรรมก็ต้องยกความดีนี้ให้กับเจ้าของลายมือด้วยเช่นกันครับเพราะลายมือดีเพียงอย่างเดียวก็ย่อมไม่เกิดผลสำเร็จตัวเองจะต้องปฏิบัติตัวดีด้วยจึงจะครบเครื่องและสุดท้ายนี้อาจารย์จะขออวยพรให้คุณจงมีความสุขความเจริญมีพร้อมความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามชม